โดยประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่7มิถุนายน2555นะคะมองแนวโน้มตลาดวันนี้น่าจะมีการดีดตัวได้ต่อนะคะบนความคาดหวังเรื่องยุโรปนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยดีดตัวได้ดีกว่าที่เราคาดไปเล็กน้อยนะคะคิดว่าน่าจะยังส่งอันนี้ส่งในเชิงบวกได้ต่อเนื่องมาอย่างวันนี้นะคะเราก็มองว่าเซตวันนี้อาจจะดีดตัวชนแนวต้านแถวๆ1130หรือว่ามากกว่านิดหน่อยนะคะมองความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของความช่วยเหลือที่จะมีต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของสเปนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันการดีดตัวของตลาดหุ้นแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงนี้นะคะเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้นกว่า 286.84 จุดนะคะปิดที่ 12,414.79 จุดนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์เนี่ยก็ได้อานิสงส์เรื่องของการดีดตัวแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ทางค่าเงินยูโรดีดตัวแข็งค่านะคะโดยปิดบวกไป73เซนต์นะคะปิดที่85.02ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็หลักๆยังคงเป็นความคาดหวังของนักลงทุนในตลาดนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นหรือก็สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยร่วงหล่นลงมาค่อนข้างจะยาวนานบนความกังวลที่มีต่อเรื่องของปัญหาหนี้ที่ยุโรปเริ่มตั้งแต่กรีซแล้วก็เลื่อยลงมาจนถึงสถานะของธนาคารพาณิชย์ในสเปนนะคะซึ่งความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยก็มองว่าน่าจะเริ่มมีการออกมาตรการในการช่วยเหลือในส่วนของธนาคารพาณิชย์ของสเปนหรือว่าในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งนึงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมในส่วนของ ECB ไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีการส่งสัญญาณเรื่องของการดำเนินการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆออกมาแต่ก็ยังมีการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมคือ 1% นะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้หนุนให้มีการดีดตัวแข็งค่าของค่าเงินยูโรขึ้นมาได้พอสมควรเหมือนกันนะคะในส่วนของความคาดหวังต่อไปของตลาดก็คงไปจับตาเรื่องของถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีการแถลงการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คนก็คงจะไปจับตาดูสัญญาณว่าเฟดมีมุมมองอย่างไรต่อเศรษฐกิจสหรัฐท่ามกลางวิกฤตหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะจะนำไปสู่เรื่องของการออกมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือว่าพวก QE ต่างๆออกมาหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่ตลาดให้ความสนใจค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะค่าเงินบาทของเราเนี่ยดีตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะอย่างเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.43 บาทต่อดอลลาร์นะคะคิดว่าจะเป็นแรงหนึ่งในแรงหนุนที่ทำให้ตลาดเนี่ยยังอยู่ข้างบวกอย่างน้อยในระยะสั้นนะคะในแง่ของปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยเรามองว่ายังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะก็คงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปนะคะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะส่วนในเรื่องของพรบ.ปรองดองก็จะเลื่อนออกไปสู่การพิจารณาในสมัยการประชุมหน้านะคะตรงนี้อาจจะผ่อนคลายไปได้สักเดือน2เดือนนะคะแต่ก็ยังมีชู้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังต้องตามต่อถึงการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็แอคชั่นของกลุ่มที่ต่อต้านด้วยนะคะว่าจะทำอย่างไรถ้ามีการตัดสินใจใดๆออกมานะคะในแง่วอลุ่มการซื้อขายในช่วงนี้ต้องถือว่าเบาบางลงกว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในขณะที่ต่างชาติของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อวานเซตจะดีดตัวบวกขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าต่างชาติเลือกอยู่ข้างขายนะคะแล้วก็ขายค่อนข้างมากด้วยนะคะเมื่อวานขายเกือบ 2,400 ล้านนะคะตรงนี้ยังเป็นการสะท้อนภาพที่ไม่ค่อยดีนักนะคะสำหรับการดีดตัวขึ้นตรงนี้แล้วต่างชาติถือโอกาสในการขายออกมาค่อนข้างหนักในขณะที่วอลุ่มก็ยังไม่มากด้วยซ้ำนะคะก็มองว่าการดีดตัวของตลาดในช่วงนี้อาจจะยังคงเป็นเพียงในระยะสั้นนะคะจากความพยายามของนักลงทุนในการมองหาข่าวบวกหรือว่ามีความหวังใดๆเข้ามาในตลาดในช่วงนี้ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุผลในการดีดตัวของตลาดนะคะหลังจากที่ตลาดเผชิญข่าวลบมาค่อนข้างมากแล้วนะคะจึงยังไม่ค่อยน่าวางใจเท่าไหร่ให้จับตาสถานการณ์เรื่องของหนี้ยุโรปต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองบ้านเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นเรายังคงเน้นการทยอยขายในช่วงดีดตัวอยู่นะคะเราก็มองแถว1130ถึง1140นะคะในส่วนของแนวรับนะคะอยู่ที่1110นะคะถึง1100นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยวันนี้เนื่องจากเรามองว่าตลาดจะมีการดีดตัวอยู่ในทางบวกนะคะเราก็ปรับหุ้นที่ตัวเล็กหน่อยตัว liquidity น้อยหน่อยออกไปนะคะคือตัวซิงเกอร์นะคะ
ที่ถือต่อนะคะ CPF BGH Mint แล้วก็ BEC นะคะปรับเข้ามา1ตัวสำหรับเก็งกำไรการดีตัวของเซตก็คือตัว K Bank นะคะตัวนี้ Fair Value เรามอง192บาทนะคะมองแนวต้านที่151แนวรับ144แล้วก็คัทลอสที่142บาทค่ะมีประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ